สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกลับมาพบกันวันนี้นะครับในค่ำคืนของวันที่1กรกฎาคม2564มีใครโชคดีดวงดีบ้างครับได้ลาภลอยถูกเลขถูกหวยถูกเบอร์กันบ้างอ่ะใครที่ได้รางวัลก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะฮะแต่ใครที่คิดว่าน่าจะเป็นส่วนมากเนี่ยก็น่าจะไม่ถูกกันอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็สู้กันต่อไปในงวดหน้าเนาะสำหรับประเด็นวันนี้จะขออนุญาตทุกคนนะครับออกนอกเรื่องราวของ MotoGP กันสักคลิปรายการหนึ่งแล้วกันเราจะมาพูดถึง World Superbike จริงๆแล้วสุดสัปดาห์นี้ผมก็ได้ลงตารางการแข่งขันนะครับไว้ในตารางเดียวเนี่ยก็2รายการก็คือทั้ง World Superbike แล้วก็ Formula 1ครับในส่วนของ World Superbike ที่เราจะคุยกันในคลิปรายการนี้ก็จะไปแข่งขันกันที่อังกฤษนะฮะ Darlington Park แล้วก็ที่ Formula 1หรือว่า F1 เนี่ยก็จะไปแข่งขันกันสนามเดิมที่ออสเตรียนะครับในสนาม Red Bull Ring เดี๋ยวในส่วนของ F1 เนี่ยผมจะยกยอดไปคุยนะครับในช่อง F1 Thailand แล้วกันยังไงใครที่ติดตามแล้วยังไม่ได้ไปรู้จักทำความรู้จักยังไม่ได้ไปคุยกันในช่องนั้นก็รบกวนหน่อยนะครับ F1 Thailand นะครับกด Subscribe กดติดตามกันด้วยซึ่งล่าสุดผมก็ได้ลงคลิปกันไปนะครับไปเป็นบทวิเคราะห์ในส่วนของสถานการณ์ล่าสุดของ2ทีมใหญ่ที่แย่งชิงหัวแถวกันอยู่ในตอนนี้ก็คือทาง Red Bull Racing แล้วก็ทีมแห่งแชมป์โลกแชมป์เก่าต้องเรียกว่าแชมป์เก่าดีกว่านะครับของ Mercedes นะฮะซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าสถานการณ์ในตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะคู่ขี้สูสี Red Bull นั้นอาจจะเรียกว่านำหน้ากันอยู่นิดนึงนะครับดังนั้นก็ไปคุยกันใน YouTube F1 Thailand กันได้แต่ในตรงนี้เราจะคุยถึง World Superbike นะครับซึ่งดำเนินมาถึงสนามที่4ครับสนามที่4ที่อังกฤษซึ่งก็ยังคงเหลืออยู่ประมาณ9สนามฮะดังนั้นก็นับจากนี้ไปเนี่ยมันผ่านพ้นไปยังไม่ถึงครึ่งทางนะฮะทุกคนอาจจะไม่เหมือน MotoGP นะดังนั้นคะแนนในตอนนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะเริ่มคู่ขี้สูสีแล้วนะครับเมื่อแชมป์เก่านี่อาจจะยังคงยอดเยี่ยมครับ JR1 หรือว่าจอห์นนี่หรือว่าโจนาธานเรย์ของคาวาซากินะฮะอันนี้อาจจะคะแนนนำขึ้นมาอยู่ก็จริงแต่นำอันดับ2ก็คือยามาฮ่าของทอร์ปาร์ลัสคาติโอกูอยู่แค่20แต้มดังนั้นก็ถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยคะแนนห่างกันแค่ตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะพลิกโผกันได้นะครับกับอันดับตามหัวตารางเพราะว่า World Superbike เขาจะแข่งกัน3ครั้งนะครับในแต่ละสนามก็คือจะมีเรสปกติ25แต้มเนี่ย2เรสก็คือเรสที่1เรสที่2แล้วก็จะมีเรสแทรกกันก็คือเรสซูเปอร์โพลซึ่งก็จะมีคะแนนตัดลงมาครึ่งนึงเอาง่ายๆว่า3ครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าพลาดเรสแรกก็อาจจะมีแก้มือเรสซูเปอร์โพลอาจจะมีแก้มือเรสที่2นะฮะดังนั้นตรงนี้ก็น่าสนใจเป็นอย่างนี้นะครับว่า JR1 จะยืนพื้นได้ขนาดไหนเพราะว่าถูกยามาฮ่าเนี่ยตีตื้นขึ้นมาแต่การตีตื้นในวันนี้เนี่ยก็ต้องเรียกว่ามันอาจจะเป็นข่าวที่ทำให้ FC ของยักษ์เขียวคาวาซากิเนี่ยอาจจะเรียกว่ามีอาการหวั่นไหวหรือเปล่าเพราะว่าจอห์นนี่ฮะเขาได้เปิดเผยออกมาถึงสิ่งที่เขาไม่เคยพูดไม่เคยแบบว่าให้ความเห็นกับสื่อมาก่อนนั่นก็คืออาการบาดเจ็บเพราะว่าในฤดูกาลนี้ก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะครับไปซ้อมใหญ่ที่โปรตุเกสอันนี้จอห์นนี่มีอาการเจ็บเข่าซ้ายขั้นรุนแรงนะฮะแต่ก็กัดฟันซ้อมให้มันเสร็จไปแล้วซ้อมก็ผลงานก็ออกมาดีนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปซ้อมที่กาตาลุญญานะครับแล้วก็หลังจากซ้อมเสร็จไม่ไหวต้องรีบไปผ่าตัดแล้วก็มีอาการคล้ายๆว่าเหมือนหมอนรองกระดูกที่หัวเข่าซ้ายเนี่ยจะมีปัญหาครับจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นอาการรุนแรงไหมก็ณตอนนั้นค่อนข้างที่จะรุนแรงนะฮะแต่ทางทีมแพทย์ที่ทำการผ่าตัดจอห์นนี่เนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ควรจะงดกิจกรรมบางอย่างนะฮะอะไรที่มันคิดได้ต้องแบบว่าการประทะที่รุนแรงอย่างการเล่นรักบี้นะครับที่อาจจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางจอห์นนี่เขาโปรดปรานเนี่ยอาจจะต้องเพลาๆลงสักหน่อยนึงซึ่งจากวันนั้นถึงวันนี้มันก็ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนนะครับผ่านไปตั้ง4สนามแล้วเขาเพิ่งมาบอกถ้าเกิดว่าเขาบอกในตอนนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเป็นข่าวใหญ่นะครับว่าโอ้โหจะป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่าแต่ทุกคนลองมองดูเส้นทางของเขานะครับใน3สนามที่ผ่านมาเนี่ยยังคะแนนยังนำลิ่วก็คือคาร์มาลิ่วเนี่ยก็คือ20แต้มก็ถือว่านำอยู่นั่นแหละจะนำกี่แต้มก็แล้วแต่แม้ว่าจะไม่ชนะก็ยังยืนโพเดียมนะครับในบางสนามนะนั่นก็คือเป็นความยอดเยี่ยมเป็นความเก๋าเกมนะครับแต่มาบอกในตอนนี้เนี่ยทุกคนคิดว่ามันคืออะไรกันแน่นะฮะมันเป็นสัญญาณที่จะบอกว่า
ให้ FC ของยักษ์เขียวเนี่ยทำใจหรือว่าจะเป็นสงครามจิตวิทยาแต่ถ้าให้มองในมุมของผมเนี่ยผมมองว่าตอนนี้อาการเขาเนี่ยมันยาวนานตั้งแต่เมษายนตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนครับตั้งแต่ต้นเดือน4นี่ก็คือต้นเดือนที่7นั่นแหละผมว่าอาจจะเป็นการหวังผลในด้านของการจิตวิทยามากกว่านะฮะอาจจะมีสิ่งที่แบบว่าน่าสงสัยนะครับแล้วเป็นจุดสังเกตก็คือเอ๊ะทำไมเหมือนไม่ค่อยเกลี้ยกล่อมไม่ค่อยดุดันเท่าไหร่ทำไมดูสุขุมขึ้นดูนิ่งขึ้นอาจจะเพราะตรงจุดนี้ไหมก็มีส่วนนะฮะสังเกตดูว่าค่อนข้างที่จะระแวดระวังกันมากครับสำหรับจอห์นนี่ใน3สนามที่ผ่านมาจริงอยู่ครับแม้ว่าจะยืนโพเดียมแม้ว่าจะชนะแต่จังหวะที่ควรไล่อย่างนี้ก็ไม่ไล่แล้วฮะก็คือเซฟก็เรียกว่าเพลย์เซฟมากขึ้นเราอาจจะเชื่อมโยงไปถึงอาการบาดเจ็บที่เขาพึ่งที่จะบอกมานะครับแต่ทีนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตั้งแต่ต้นเดือน4 5 6 7นี่มันจะเข้าเดือนที่3แล้วเนี่ยทุกคนคิดว่าอาการน่าจะมีไหมถึงมีก็น่าจะลดน้อยน่าจะเกือบจะ 100% นะครับดังนั้นก็คือตรงนี้ไม่น่าจะอะไรแต่การที่พึ่งออกมาให้ข่าวเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่ผมวิเคราะห์ไปเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็โอเคร่างกายมันไหวมันพร้อม 100% แล้วถึงพูดได้นะครับอันนั้นก็คือเป็นเรื่องราวของจอห์นนี่นะครับ JR1 โจนาธานเรย์ของคาวาซากิแชมป์โลก6สมัยนะครับ6สมัยซ้อนด้วยสิแต่ถ้าเป็นในสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยถ้าคะแนนนำขึ้นอยู่อย่างนี้แล้วโอกาสชนะมีไหมฮะถ้าเราจะพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดปีที่แล้วไม่มีการแข่งขันนะฮะเจอโควิดเข้าไปก็ระงับไป1ปีดังนั้นก็คือถ้าเราจะอ้างอิงสถานการณ์ล่าสุดก็คือจะเป็นในปี2019ซึ่งจอนนี่ยิ่งใหญ่มากก็คือคว้าแชมป์3เรสติดเรส1เรสซูเปอร์โพลเรส2ยืน1ตลอดแล้วก็มีคนที่มาแทรกก็คือทางทอปรักลอสคาจิโอบลูนะครับแล้วในตอนนี้ทั้ง2คนเนี่ยคะแนนห่างกันแค่20แต้มจะต้องบอกว่าลอสคาติโอกรูค่อนข้างที่จะร้อนแรงมากในที่นี้นะครับเรียกว่าทำให้จอห์นนี่เนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับในสนามโฮมเรสที่นี่เนี่ยแต่นั้นน่าสนใจนะครับว่าลอสคาติโอกรูในปีนี้ซึ่งกับยามาฮ่ามันจะออกมาอย่างไรแต่ถ้าเราจะไปมองสถานการณ์ในที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างเข้าทางคาวาซากิเข้าทางยามาฮ่านะครับมันอาจจะมองว่าทางดูคติเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าเป็นสถานการณ์ที่ยากอยู่พอสมควรดังนั้นถ้ามาในอีรอบนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าดันนัลรัสกาติโอกรูของยามาฮ่าซึ่งก็แน่นอนว่าเขาเป็นมือหนึ่งของทีมในตอนนี้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะตีตื้นจอห์นนี่ในวันที่อาจจะแบบว่าเจ็บเข่าซ้ายอยู่ในเจ็บมากเจ็บน้อยผมไม่รู้นะครับสับขาหลอกยังไงไม่ทราบได้เนี่ยมีโอกาสนะฮะแต่ถ้าเราจะไปถามถึงว่าใครยิ่งใหญ่ที่สุดในที่นี่นะครับโดริงตันพาร์คเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าสนามนี้มันก็ต้องคู่กับนักแข่งยุคเก่าเพราะว่ามันเป็นสนามยุคเก่าประวัติผมจะไม่คุยมากมายฮะเพราะว่าอาจจะยกยอดไปสนามนี้มันเป็นสนามยุคเก่านะครับอาจจะไม่ได้คุยอะไรมากมายแต่อาจจะยกยอดไปแค่คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในที่นี่แน่นอนนะว่าหนึ่งในเจ้าถิ่นก็คือทอมไซฮะซึ่งทอมไซเขายิ่งใหญ่ก็คือในวันที่เขาอยู่กับยักษ์เขียวคาวาซากิแต่ในอยู่ย้ายมา BMW เนี่ยโอเคอาจจะยังไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากมายแต่ถ้าจะพูดถึงในส่วนของตำแหน่งโพนะครับที่คว้ามาติดต่อเนื่องกันเนี่ยยาวนานนะครับตั้งแต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะปี2011-2012เนี่ยประมาณ12-13หนนะฮะที่คว้าโพมาแต่ก็ไม่ได้ว่าชนะทุกเรสนะครับแค่คว้าโพแต่ถ้าเราจะบอกว่าเป็นราชาแห่งสนามนี้ตัวจริงก็คงจะยกให้น้ำเหม่งของเรานะครับในวันที่เกรียงไกรอยู่กับคาวาซากินะฮะแต่ถ้าเป็นในตอนนี้ก็คงจะต้องยกให้กับคาวาซากิของจอห์นนี่แล้วก็ยามาฮ่าเขานะฮะสนามนี่มันเป็นคาแรคเตอร์ยุคเก่าตรงที่ว่ามันมีทางตรงที่สั้นครับแค่550เมตรแล้วก็มีโค้งก็คือโค้งซ้าย5โค้งขวา7ครับดังนั้นคาแรคเตอร์ในแบบนี้ก็อาจจะเข้าทางยามาฮ่าเข้าทางคาวาซากิแน่นอนแล้วนะครับแต่ทางตรงแค่550เมตรมันก็เพียงพอที่จะทำให้ท็อปสปีดถูกกดเข้าไปถึง290นะครับโดยดูคาติอัลโรบอติสตาในปี2019ซึ่งเป็นปีแรกของพี่เบาแกนะครับแล้วก็เกือบจะคว้าแชมป์โลกได้แต่ก็มาแผ่วปลายในช่วงนั้นนะฮะ
ดังนั้นถ้าเรามองในตรงนี้ก็แน่นอนนะครับว่าเราคงโฟกัสไปที่ดูคาติของสกอตต์เรดดิ้งในปีนี้เราคงต้องไปโฟกัสที่นักแข่งดาวรุ่งของอิตาลีในตอนนี้นะครับผู้ที่เรียกว่าก็ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับในเรสที่ผ่านมาอย่างไมเคิลรูเบนรินัลดีนะฮะว่าเขาจะอาศัยพละกำลังเครื่องยนต์ในที่นี่เนี่ยสามารถที่จะชิงความได้เปรียบได้ไหมแล้วก็อย่าลืมนะครับว่า Honda CBR 1000 WR-R หรือว่า Triple R ของ Bautista ของ Haslam เนี่ยก็ถือว่าเข้าทางคาแรคเตอร์ของสนามนี้ดังนั้นมันก็จะต้องเรียกว่าได้เปรียบเสียเปรียบกันคนละอย่างคนละด้านนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันหรือว่าตารางเวลาเนี่ยผมก็ได้โพสต์ในหน้าชุมชนแล้วนะครับในพรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบ FP1 FP2 ก็คือการฝึกซ้อมในรอบที่1และรอบที่2นะฮะรอบนี้ก็จะมีการแข่งขัน World Superbike PPL นะครับจะไม่มีรุ่นเล็กรุ่นย่อยนะครับเหมือนกับสนามอื่นๆดังนั้นก็ได้ลุ้นกันเต็มที่นะครับก็ลองมาดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับ World Superbike ที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยติดตามนะครับอย่าลืมว่านี่คือรายการมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกโดยใช้รถโปรดักชันก็คือรถที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเอามาแต่งแล้วก็แข่งกันดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ชอบบิ๊กไบค์นะครับใครที่เรียกว่ามีรถบิ๊กไบค์ที่เป็นรุ่นซูเปอร์ไบค์ 1000cc หรือมีแพลนจะออกรถ1000นะฮะตัว 1000ในบ้านเราเนี่ยยังไงก็ลองมาดูในรายการนี้นะครับว่าแน่นอนว่ามันก็มีรถที่มีขายในบ้านเราเนี่ยถูกนำไปใช้ในการแข่งขันนำไปแต่งไปโมดิฟายกันอยู่บางทีเราอาจจะได้ความคิดได้ไอเดียอะไรออกมาหรือเปล่านะครับตรงนั้นนะโอเคครับทุกคนวันนี้ก็ถือว่าเอาเรื่องราวของ World Superbike เนี่ยมาแทรกกันหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงไม่หนีหายจากกันไปไหนนะฮะในคลิปรายการที่ผ่านมาเราคุยถึงเรื่องราวของ Mark Marquez ก็มีหลากหลายความคิดเห็นนะครับที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีทั้งคนที่เชียร์คนทั้งที่ไม่เชียร์หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เป็นฟีดแบคที่มีทั้งบวกมีทั้งลบยังไงผมก็อยากจะขอฝากทุกคนไว้นะครับว่าการที่เราเข้ามาอยู่ในชุมชนแห่งนี้ช่อง YouTube ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่สาธารณะก็จริงนะครับแต่เราก็ต้องระลึกถึงว่ามาอยู่ในบรรยากาศของเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับไม่ใช่ว่าเป็นบรรยากาศของศัตรูกันไม่ใช่ว่าเราเชียร์คนนี้อีกคนนั้นเชียร์คนนี้เราไม่คุยกันเราจะต้องฟาดฟันกันยังไงก็ฝากรบกวนสร้างบรรยากาศที่ดีๆให้กับช่องนี้กันเอาไว้ด้วยนะครับพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ลากันไปก่อนรักษาสุขภาพกันด้วยทุกคนสวัสดีครับ